นี่ถุงนี่สติ๊กขอไปเลยถุงนี้ป้าป้าอยู่ในถุงนี้ป้ากูหวยต้อยเลยเอาถังมาใกล้ๆเอาถังมาใกล้ๆว่าบอกแค่ตัวบ้างไงดูดออกเดี๋ยวมึงเด้อมันสิเด่นมันสิเด่นมึงอย่างปุดเลยป่ะนะสวัสดีครับผมเบาเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นเนาะแดดอ่อนๆบ๊ายบายพาพี่น้องมาลากกุ้งหาคำหาอยู่หากินวันนี้ที่เราเคยมาลากกุ้งมาสอนหวกไปเลี้ยงเนาะนี่ครับน้ำเพิ่งเริ่มยุบที่แรกน้ำมันท่วมเต็มหมดเลยครับแถวนี้ในสวนปลาเนี่ยเต็มหมดเลยยังมีน้ำอยู่เลยน้ำมันลดเหลือแต่ในโคลนของเรากับตรงนั้นหน่อยนึงพากันมาเลาะลากลองเบิ่งเนาะจ้าว่าสิยังมีกุ้งให้เราหาอยู่บ่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับรวมกันเลยตะพี่ยังบ่อยู่นี่ใส่มาเปิ้ลมาลุ้นกันมีอะไรมั่งบัตรเลขเลขมีอย่างมั่งกุ้งจากกุ้งดีนี่กุ้งดีท่านอยู่นี่เฮามายามไหนบ่เคยผิดหวังเนาะแต่ต้องเลือกเอาจากอันนี้ลูกเขตปาดลูกเขตปาดด้วยนี่มันปนกันอยู่นี่จากกุ้งกุ้งฝอยนี่หลายคักนี่ดิเลือกเลือกเลือกครูดอกโอ้แม่นมาเลยนี่ท่านอยู่ในเหน่นี่ขลายสติ๊กแม่นนี่บาดสองเต็กเรากลัวมันขึ้นไปนี่แม่นเสือกเลือกก่อนเดี๋ยวบัดนี้มันเลิกเงินเลยบ่ลูกกีตาร์ปาดเด็กบัดนี้เนาะเด็กน่ะเด็กเขาคลาดมันเงียบหมดเลยได้กุ้งนี่โดดต้องเต้นต้องเต้นสอง
กุ้งเด็ดกุ้งกุ้งกับอันนี้นะแมงยังแมงหัวงอกแมงหัวงอกแม่ข้าวสารกุ้งเลยจ้ะนี่เด้อบาดเลขอยู่พี่เลขเราเลือกเลยมาเลือกบาดสองบาดนี้เลือกบาดนี้ก็พอแล้วจ้ะเลือกง่ายอยู่บาดสองนี่ได้พออยากพอกินแล้วก็พอเมนบุ๊ดเลยนี่แต่กุ้งนี่นี่ถุงนี่สติ๊กขอไปเลยตรงนี้อยู่ในถุงนี้ปัดกุ้งหวยต้อยเลยเอาถังมาใกล้ปะเอาถังมาใกล้ว่าบอกแค่ตัวบางแง่ดูดออกเดี๋ยวมองเด้อมันสิเด่นมันสิเด่นมันอย่างปุดเลยปะนะคุ้มหลายอยู่ได้ไหมคุ้มเลยบาทแรกฮะแมงนั่นหลายบาทสองมีแต่กุ้งบาทแรกกุ้งเริ่มขึ้นแล้วอยู่ข้างในนี่ก็ยังหลายเดี๋ยวค่อยเอาสองติ๊กเลือกที่เอาก่อนโอเคมาซอยกันเลือกมะสิหอบเหนียวทิมผัดเต้มหนึ่งกุ้งไม่ได้เอาทิมเลยจ้ะลงน้ำเท่าเก่าเลือกกุ้งมันบุคือเลือกในน้ำเนี่ยมันกระโดดจ้ะเอาหมดเลยพวกเต็มเลยมุมเดินเลยเข้าไปในถุงแม่นดีๆโอ้โหโอเคมันด้วยหลายครับเดี๋ยวช่วยกันเลือกกันเนาะเพราะมันหลายกุ้งทั้งนั้นเลยหมานครับรอบนี้กุ้งกุ้งต้อยเลยกุ้งต้อยเลยกุ้งตัวงามในโทรศัพท์ในกล้องเราเห็นอยู่ป่ะพี่น้องเห็นได้เนาะชุบชุบมันมีลูกตะปาดปนเลยรอบสองนี่กุ้งเริ่มขึ้นแล้วเชื่อกันเลือกที่เหลือก่อนครับกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับกุ้งที่เราได้มาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยได้เยอะมากเลยจ้ะกุ้งสดๆเราที่จะทำเมนูกุ้งเต้นจ้ะดับแรกเราก็มาปรุงเครื่องกันก่อนจ้าปรุงเครื่องก็จะมีน้ำปลาโอ้โดดบ่น้ำปลาเงี้ยมันสะดวกยังไงน้ำหนาวน้ำมะนาวนี่คิดดูฝาไปปิดก่อนเด้อปิดก่อนพลิกเขย่าก่อนให้กุ้งอยู่ในความสงบก่อนสงบยังปรุงเต้นเนาะมันก็จะประมาณนี้จ้ะใส่อีกน้ำมะนาวตามด้วยข้าวคั่วก้อยกุ้งเต้นแล้วก็ผักชีหอมแดงแล้วก็พริกสดจ้ะตามด้วยพริกจ้ะพริกคั่วเก็บมากเก็บน้อยตามชอบเลยจ้าเ
ียบร้อยเมนูกุ้งเต้นชิมรสตามใจชอบจ้ะเมนูน่ากินมากกุ้งสดๆมาครับเรียบร้อยแล้วเมนูยามเย็นทอดไก่ทอดลูกชิ้นสวัสดีจ้าธรรมดาทอดไว้ร้อนๆเลยทอดปีกกลางไก่เพราะว่าน้องดาบอกให้กินเมนูนี้น้ำจ้ะ เพราะว่ามันดิบไก่ทอดชิมกันด้วยผักแพรวโหระพาอันนี้เอิ้นบ่ถูกกองตุ้งสักอย่างตักเลยเด้อหลายบักคักลากท้องเทื่อนึงเนาะสามสิบกินพี่น้องเอ้ยบึ้ดที่เดิมลูกที่เดิมที่เราไปเมื่อไหร่ก็ไม่เคยผิดหวังบ่อในตำนานน้ำเพิ่นยุบแล้วหาได้กินน้ำเพิ่นหลายหาก็ได้มันเล็กแต่มันกว้างไปทั่วกุ้งก็อยู่ทั่วเนาะมาแต่ไหนลงมาแต่ไหนชุดถอนชุดแรกก่อนจ่ายเลยนะกินอยู่นี่กินอยู่หนองนี่บ่แม่นหลายปีแล้วโอ้ยหลายปีตั้งแต่ยังมาทำยูทูบบ่เคยแห้งก็หากินกับบ่เคยมืดเนาะหาพอแต่กินบ่เคยหิวเลยเนาะเต็มที่มีอยู่ปีนึงที่เฮาไปขุดปลาไหลตกปลาไหลอยู่ฮะแต่เขาบ่แห้งแต่เขาบ่แห้งน้องเพียงหัวเข่าอยู่อากาศมีลมมื้อนี้อากาศเย็นๆสักหน่อยเนาะน้ำหาข้างบ้านแซ่บดีเด้อคอยกุ้งขาดอย่างเดียวพี่น้องตอนนี้บักกอกบ้านเฮาสุกเลยเป็นแบบสุกแล้วแต่ทางต้นที่เฮาเก็บทุกปีอยู่ใต้เนี่ยยังบ่สุกหวังเพื่อนหวังเพื่อนบ้านทางทุกตอนนอนมือเก็บมากองใช้พิษไว นี่ก็เพิ่งเบิดเนาะชิมไก่ทอดน้องแรกนะไปยืนทอดเองกรอบนอกนุ่มในนี่หมาใช่อร่อยกรอบนอกนุ่มในโอ้ยลมหนาวลมหนาวยืนครับคิดคุณคนเหรอคนเป็นโป้ยไปลูกคาเฟ่คาเฟ่เออคนเปิดปลายอ่ะน้องจะทำก่อนคักคักดูประเภทมือมือแซ่บที่ลองหาจากธรรมชาติกระซือเพิ่นนี่ฮะเขาติ๊กว่าแปะร้อย20บาทได้หน่อยเดียวหน่อยเดียวฮะบัดนี้เลยถ้าเพิ่นเอ็ดเป็นชุดที่เพิ่นยำไว้ให้หรือลาบไว้ให้หรือก้อยไว้ให้ฮะมีแต่เครื่องเสาติ๊กเคยซื้อกินนะมีแต่ต้นหอม50บาทเอาสมัยตะกี้ฮะชุดละ30บาทโอ้สมัย10ปีที่แล้วปีที่แล้ว20บาท30บาทนับได้ตัวกุ้งฮะที่เหลือฮะก็สิเป็นเครื่องมื้อนี้ชุดละ50บาท
เดี๋ยวพนาครับเมนูที่หามาผมหน้าผมตายามเย็นกับบรรยากาศหนาวๆเหมือนนี้ภาคใต้อำเภอปราพยาบรรยากาศหนาวๆหน่อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันคืนฝนที่ตกอยู่บ่ค่อยมาลุ้นกันครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า